ตั้งแต่ตื่นลืมตาจำความได้ถูกสอนให้กราบไหว้ที่ข้างฝาเราเลยทำตามคำสอนตลอดมาโดยไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมเลยสงสัยในคำที่สั่งสอนพอถึงตอนโตขึ้นเริ่มศึกษาจึงรับรู้เรื่องราวที่ผ่านมาถามประชาคงตอบไม่ต่างกันจะออกตกเหนือใต้ทั่วแดนถิ่นพ่อเสด็จไปถึงทุกแห่งหนทรงปัดเป่าปัญหาของปวงชนหวังให้ลูกทุกคนอยู่สบายมาตอนนี้พ่อหลวงไม่อยู่แล้วเทวดารับพ่อแก้วกลับสวรรค์จะตอบแทนพ่อได้อย่างไรกันคำตอบนั้นคงอยู่ในใจเราเพื่อตอบแทนความดีที่พ่อให้จะตั้งใจทำความดีให้ไพศาลเฉดเช่นพ่อทำให้ไทยมาเนิ่นนานขอเดินตามรอยพระบาททุกชาติไปส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน youtubeplay.com